และผู้ร่วมชุมผ่านระบบออนไลน์จำนวนงานที่ทำหน้าที่สร้างหลักประกันให้แก่ผู้ประกันตนมานานกว่า32ปีปัจจุบันคณะผู้บริหารจากกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารจากเห็นได้ว่าจากช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับในช่วงโควิดท่านเป็นผู้นั่งฝั่งที่เป็นนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างด้วยนะครับว่าท่านสามารถทำได้ดีจริงๆนะครับปรับขอบคุณท่านชาติชุติท่านที่ว่าการกระทรวงแรงงานเป็นอย่างยิ่งผู้ตัวผู้แทนกระทรวงแรงงานกระทรวงดีการผู้ปกครองแรงงานกระทรวงไหนโดยผู้แทนจากสำนักงานประชาคมผู้แทนจากในจ้างงที่เกี่ยวข้องความท้าทายจากสถานการณ์โควิด19ไปสู่การพัฒนาเมื่อวันท่านคณะที่ปรึกษาท่านตีว่าการกระทรวงแรงงานท่านดร.จำลองช่วยรอดไม่ให้เลิกจ้างเยียวยาลูกจ้างมีอัตราที่สูงถ้าเรารู้ว่าเราออกไปนอกบ้านแล้วนำเชื้อมาติดคนที่เรารักนี่คือสิ่งหนึ่งที่ภารกิจกระทรวงแรงงานโดยผมฐานประกอบการเช่นวัคซีนม.33ซึ่งไม่ใช่หน้าที่นะครับแต่เป็นภารกิจไม่ใช่หน้าที่เพราะว่าเราก็ไม่มีหมอไม่ได้มีแพทย์แต่เรามานั่งคิดแล้วว่ามันความรับผิดชอบไม่ใช่เป็นภาพรวมของกรมใดกรมหนึ่งเพราะฉะนั้นในการที่เรานำจะเป็นตามที่ IMF วิเคราะห์ไหม IMF วิเคราะห์งานอย่างยิ่งยวดอย่างปฏิเสธไม่ได้มีคณะอาจารย์แต่มันผลกระทบหรือผลพลอยได้ก็คือไม่ให้ลูกจ้างตกงานเยียวยา SME หัวละ 3,000 ที่ได้เกิดขึ้นมาได้แล้วก็ประคับประคองจนเศรษฐกิจประเทศไทยวันนี้นะครับ IMF วิเคราะห์มาว่าโตสวนทางเศรษฐกิจโลกแต่ถ้าเราช้ากว่าเขาสิ่งที่เราเคยมีอยู่เราก็จะโดนกระดูดไปหมดเหมือนกันนะครับนำพาข้อคิดของท่านนะครับไปปรับปรุงพัฒนาการทางการเงินให้ดีที่ยิ่งขึ้นไปนะครับนี่คือกดไลค์ใช่เลยนะคะก้าวสู่ระบบประกันสังคมที่ทันสมัยขอกราบขอบคุณค่ะค้างไว้ก่อนนะคะให้พี่พีสื่อมวลชนได้บันทึกภาพสักนิดนึงค่ะนะฮะแล้วก็มีการเชื่อความสัมพันธ์แล้วก็นะครับผมเรียนนี้นะครับว่าคุณพ่อผมทำงานสาวใหม่นี้นะครับเรามีสกิลแล้วเราไม่ได้เรียนอย่างไรก่อนที่คุณพ่อไปก็เป็นคล้ายๆกำลังกรอยู่แล้วคนไทยนอกจากไอ้ก่อนผู้ประกันตนทั่วประเทศที่กำลังติดตามชมการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะคะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นค่ะที่ฉันเห็นค่ะ